ือผมคิดว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะฮะต้องมีแบ็กอัพที่ดีหลักๆเลยก็คือสถาบันครอบครัวก็บริษัทของผมก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณเกือบเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับภาคภูมิใจกับมันเพราะเราเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆใน10ปีข้างหน้าผมคิดว่าผมมีค่อนข้างมีความมั่นใจสูงว่าบริษัทน่าจะเติบโตไปอย่างอินฟินิตี้ผมคิดว่าเรามาไกลแล้วเราก็ค่อนข้างไปค่อนข้างเร็วเหมือนกันผมเป็นคนรักงานศิลปะนะฮะก็ส่วนตัวผมเนี่ยชอบงานแนวแอบสแตรกมีความเรียบหรูนะฮะแล้วก็ง่ายคิดว่ามันก็ค่อนข้างมีผลกับการเลือกบ้านเลยแน่นอนก็คือภูมิใจที่เขาต้องการสร้างรากฐานไปตามคอนเซปที่เขาตั้งเอาไว้กับบริษัทแต่พอเวลาเขามีเวลาวันหยุดหรือเวลาว่างเนี่ยงานก็คือเขาก็จะทิ้งแล้วก็จะมาใช้เวลาอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวเราจะไม่ค่อยเน้นไปห้างค่ะก็คืออยากจะพาไปอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วพอมาเจอที่นี่มันก็คือธรรมชาติก็เลยตรงอยู่รีสอร์ทก็ใช่เลยครับถ้าลูกๆเรากลับมามีความสุขเอนจอยอยู่ในบ้านมีfacility มีบ้านที่ลงตัวเขาอยู่ภรรยาผมชอบทำครัวเขาได้ enjoy ตรงนั้นแล้วก็ลูกก็ enjoy ด้วยได้คือมันค่อนข้างลงตัวแล้วก็บ้านมันก็เหมือนกับ support ให้เราแบบมีแรงออกไปทำงานตื่นเช้ามามันก็ fresh ใช่ไหมครับเราเดินเข้ามาบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกเรียบหรูดูสบายตาโปร่งโล่งพื้นที่ที่ดูเป็นหลักเลยก็คือห้องครัวชอบมันมีบิวอินคิทเช่นให้แล้วก็อีกจุดสำคัญเลยคือห้องนอนอะไรเงี้ยถูกใจเราซื้อเราก็เปรียบเทียบเหมือนกับเราซื้อภาพวาดภาพหนึ่งซึ่งหลายๆล้านซึ่งเราต้องลงทุนกับมันแล้วเรารักมันเราชอบมันผมว่าบ้านมันก็เปรียบเหมือนภาพวาดภาพนั้นครับ